อุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยนักแสดงคุณภาพมีวินัยสมชื่อประทับใจไม่ลืมอุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยนักแสดงคุณภาพของวงการมีวินัยสมชื่อประทับใจไม่เคยลืมพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรเผยถึงความผูกพันประทับใจที่มีต่อเมฆวินัยไกรบุตรอดีตพระเอกดังผู้ล่วงลับหลังต่อสู้ทรมานป่วยโรคตุ่มน้ำพองมานาน5ปียกเป็นนักแสดงคุณภาพภูมิใจมีส่วนทำให้เมฆกลับมามีชื่อเสียงผลงานภาพยนตร์นางนาคประสบความสำเร็จเป็นพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศอุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนางนาคเล่าถึงความประทับใจครั้งที่ร่วมงานกับเมฆวินัยว่าเรารู้จักกันมานานตั้งแต่ทำแคสติ้งเรื่องนางนาคตนเป็นคนที่ยืนยันกับบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าขอใช้วินัยไกรบุตรกับทรายเจริญปุระถ้าไม่ใช่สองคนนี้ก็จะไม่ทำงานเรื่องนี้เพราะชื่อในตัวเขาเมฆเป็นคนซื่ออยู่ในดวงตาของเขาเขาสามารถทำให้เราเชื่อได้ว่าเขาเป็นไอ้มากได้จริงๆผู้กำกับคนดังเผยอีกว่าการทำงานกับเขาเรื่องนางนาคเมฆเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากใส่ใจกับบทเป็นคนมีวินัยมากสมกับชื่อของเขามาตรงเวลาตลอดแล้วจะกลับคนหลังๆเพราะคอยมาถามเราตลอดว่าวันนี้มันโอเคไหมพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันพอเราบอกให้เมฆไปทำกล้ามมาเพิ่มอีกเมฆจะให้ความร่วมมือดีมากทุกอย่างหลายฉากเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าเล่นบอกเมฆว่าจะมีฉากปล่อยหนูออกไปหาเมฆนะมันอาจจะกัดเขาพร้อมทำทุกอย่างน่ารักมากๆแม้กระทั่งฉากที่เขาต้องวิ่งไปในดงหญ้าซึ่งมันคมบาดตัวมหาศาลมากเขาก็ยอมทำทุกอย่างวิ่งกี่รอบก็ได้ให้บอกมานี่เป็นความตั้งใจมันส่งผลให้เกิดความสำเร็จในตัวของคุณเมฆวินัยไกรบุตรด้วยความตั้งใจและใส่ใจในการทำงานมันทำให้หนังประสบความสำเร็จและตัวของเขาเองมีชื่อเสียงเป็นพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยอุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยอุ๋ยนนทรีเผยถึงความผูกพัน25ปีกับเมฆวินัยว่าตนติดตามข่าวเมฆมาตลอดตอนทำหนังปืนใหญ่จอมสลัดก็เชิญเมฆมาเล่นเป็นอีกาดำเขายินดีมากๆต้องแต่งตัวนานเขียนลายรอยสักเต็มไปหมดมันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างยากเราถ่ายหนังเรื่องนี้กันปีหนึ่งแล้วเมฆก็มาอยู่ในหนังเรื่องนี้เกือบจะตลอดเวลาพอถ่ายหนังเสร็จมีงานเลี้ยงปิดกล้องเมฆเดินมาหาตนบอกว่าผมไม่เอาเงินพี่นะเรื่องนี้ผมขอขอบคุณที่พี่ให้ผมเป็นผมในวันนี้เมฆไม่เอาสตางค์เลยแม้แต่คิวเดียวเป็นความประทับใจมากหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใหญ่มากต้องการความทุ่มเทมากเมฆต้องไปเรียนดำน้ำไปทำทุกอย่างที่มันต้องอยู่ใต้น้ำซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาสำลักน้ำบ่อยครั้งมากด้วยความที่เราจะเอาให้ได้มันก็ทรมานนักแสดงก็ต้องขอบคุณเขามากเมฆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จหลังจากเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดก็ไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกแต่คุยกันตลอดและเริ่มได้ยินว่าคุณเมฆป่วยติดตามถามถ่ายตลอดเป็นโรคที่นึกไม่ออกว่ามันจะหายหรือเปล่าเขาอยู่ด้วยความหวังให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆตนเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อตอนครบรอบ20ปีนางนาคตอนนั้นเหมือนคุณเมฆเริ่มจะดีขึ้นแต่ช่วงหลังก็มาทราบข่าวว่าทรุดลงไปอีกเห็นความเป็นนักสู้ของเมฆมาตลอดพยายามจะทำมาหากินตลอดภูมิใจที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เขาได้กลับมาเป็นนักแสดงเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความภูมิใจของเราที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทำให้น้องคนนี้ประสบความสำเร็จวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงคุณภาพเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมฆยังสามารถทำงานได้อีกเยอะอยากให้น้องไปสู่สุขติพักผ่อนอย่างสงบถ้ามีอะไรที่เราเคยล่วงเกินไปขออโหสิกรรมต่อกันขอให้น้องหลับอย่างสบายวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงคุณภาพเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
เมฆยังสามารถทำงานได้อีกเยอะอยากให้น้องไปสู่สุขติพักผ่อนอย่างสงบถ้ามีอะไรที่เราเคยล่วงเกินไปขออโหสิกรรมต่อกันขอให้น้องหลับอย่างสบายผู้กำกับคนดังกล่าวภรรยาเมฆวินัยเปิดใจทั้งน้ำตาเผยก่อนเสียชีวิตเล่านาทีช็อกลางบอกเหตุสุดเศร้ารอรับร่างสามีภรรยาเมฆวินัยเปิดใจทั้งน้ำตาเผยเหตุก่อนเสียชีวิตบ่นเหนื่อยยิ้มขอให้อยู่ใกล้ๆเล่านาทีช็อกเผยลางบอกเหตุสุดเศร้ารอรับร่างสามีจากกรณีเมฆวินัยไกรบุตรเสียชีวิตเมื่อเวลา 23:49 วันที่20 มีนาคม 2567ที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในวัย54ปีล่าสุดวันนี้วันที่21 มีนาคม 67เออรชัญญาภรรยาเมฆวินัยให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาขณะรอรับร่างสามีถึงอาการก่อนเสียชีวิตว่าพี่เมฆมีอาการตั้งแต่วันที่15 มีนาคมเขาจะบ่นเหนื่อยแล้วเขาจะหอบยิ้มบอกให้เออยู่ใกล้ๆไม่ให้ไปไหนแล้ววันนั้นเขายิ้มทั้งวันอยากให้อยู่ใกล้ๆตลอดประมาณวันที่17 มีนาคมเขาเกิดอาการชักเกรงหมดสติคาดว่าเสียน้ำมากจากแผลที่มีเลือดมีน้ำไหลออกมาพอเขาช็อกหมดสติก็พาส่งโรงพยาบาลสายไหมหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้สติและจากไปอย่างสงบส่วนที่เป็นลางบอกเหตุก็แค่เขาบ่นตลอดว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆอ่านข่าวเลือดออกก็กัดฟันสู้วินัยไกรบุตรเจออาจารย์ไพศาลแล้วแก้กรรมคนไม่อโหสิวิธีนี้ทำไม่บ่อยอ่านข่าวภรรยาวินัยไกรบุตรหาเจออีกเจ็ดขอพรให้สามีหายเร็วๆอาจารย์ไพศาลฟุบคาโต๊ะกำลังช่วยคนนับร้อยๆอ่านข่าวเปิดคลิปสุดท้ายเมฆวินัยไกรบุตรลูกสาวคอยดูแลไม่ห่างหลังภรรยาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียอ่านข่าวผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมต้องหามเข้าที่นอนวินัยไกรบุตรเข้ารบเผยผลตรวจร่างกายรัชชาลีจันแจงบทบาทการเป็นผู้นำไทยในการแก้ไขปัญหาเมียนมารัชชาลีจันที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศแจงบทบาทการเป็นผู้นำไทยในการแก้ไขปัญหาเมียนมาวันที่21 มีนาคม 67นายรัชชาลีจันที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศโพสต์ในเพจ Facebook ทูตนอกแถว The Alternative Ambassador Return ถึงกรณีการเป็นผู้นำของไทยในการแก้ไขปัญหาเมียนมาระบุว่าสืบเนื่องจากการให้สัมภาษณ์นิตยสารไทม์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้นอกจากประเด็นคำโปรยปกที่คนไม่น้อยให้ความสนใจแล้วยังมีเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นสำคัญด้านการต่างประเทศของไทยนั่นคือการประกาศของผู้นำไทยต่อโลกว่าไทยจะเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาเมียนมาซึ่งประเด็นนี้ก็มีสื่อของไทยรายหนึ่งนำมารายงานต่อสรุปว่ารัฐสภาอาเซียน APHRได้ออกแถลงการว่าอาเซียนยังไม่มีอานัดร่วมกันให้ไทยเป็นผู้นำดังกล่าวซึ่งรายงานที่ว่านี้มีส่วนความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงอยากนำเรื่องนี้มาคุยกันหนึ่งประการแรกอาเซียนทาเลียเหมือนตาเรียน for human rights APHR ไม่ใช่รัฐสภาอาเซียนและมิได้มีสถานะเป็นองค์กรทางการใดๆของอาเซียนโดยเป็นแต่เพียงการรวมตัวของกลุ่มบุคคลทั้งอดีตและปัจจุบันที่เป็นสมาชิกรัฐสภา Member of Parliament พาเลียเหมือนตาเรียนจากประเทศอาเซียนรวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับอาเซียนและสิทธิมนุษยชนเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมารวมตัวกันอย่างสมัครใจที่มีได้ลงทะเบียนเป็น NGOซึ่งไม่ได้มีพันธะใดๆกับอาเซียนทั้งสิ้น2
เมื่อวันที่19มีนาคม2566 APHR ได้ลงบทความในเว็บไซต์ชื่อ Continued Engagement with Myanmar Junta Risk Legitimizing Illegal Regime Service Asian MPSC โดยประธานของกลุ่ม APHR ได้แสดงทัศนะของตนเองว่าThere is no clear mandate within ASEAN that make it acceptable for Thailand to take the lead on Myanmar. Ji Wong that it is neither the current channel part of the ASEAN Troika. ซึ่งแปลคร่าวๆว่าอาเซียนยังไม่มีแนวทางชัดระหว่างกันที่จะยอมรับให้ไทยเป็นผู้นำเรื่องเมียนมาโดยไทยมิใช่ทั้งประธานปัจจุบันหรือของปีก่อนและปีถัดไปทรอยกา 3. ในการประชุมสุดยอดเพื่อฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ของอาเซียนญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนธันวาคม2566นายกรัฐมนตรีไทยได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงนโยบายของไทยที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมา4เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมามากกว่า 2,000 กิโลเมตรและได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งในเมียนมามากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนนอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศที่สามารถติดต่อพูดจากับทุกฝ่ายในเมียนมาได้รวมทั้งเป็นมิตรใกล้ชิดกับประเทศมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาคดังนั้นทั้งในแง่ความจำเป็นของไทยเองที่ถูกกระทบโดยตรงและสถานะพิเศษของไทยที่สามารถประสานกับทุกฝ่ายได้ประเทศไทยจึงจำต้องมีบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาเมียนมาซึ่งไม่มีประเทศอาเซียนใดแสดงการคัดค้านความพยายามดังกล่าวของไทย5ทั้งนี้การที่สื่อแปลชื่อ APHR ว่าเป็นรัฐสภาอาเซียนทั้งที่เป็นเพียงการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีสถานะทางการใดๆทั้งสิ้นในฐานะองค์กรอาเซียนจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและสร้างความเข้าใจผิดให้กับสาธารณชนโดยเฉพาะที่พยายามสื่อว่าความเห็นส่วนบุคคลเพียงคนเดียวดังกล่าวเป็นเสมือนแถลงการท่าทีทางการขององค์กรในอาเซียนซึ่งมันไม่ใช่ท้ายนี้อยากบอกว่าทุกๆคนย่อมมีสิทธิแสดงความเห็นส่วนตัวและก็เป็นเรื่องปกติที่แม้แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองจะเห็นต่างกันในบางเรื่องแต่ไม่ว่าอย่างไรจากผลกระทบโดยตรงจากปัญหาสู้รบในเมียนมาประเทศไทยจำเป็นต้องเดินหน้าและมีบทบาทแข็งขันในการไขปัญหาดังกล่าวและในความเห็นของผมด้วยสถานะพิเศษของรัฐบาลไทยในปัจจุบันที่สามารถพูดคุยได้ทุกฝ่ายรวมทั้งกับประเทศมหาอำนาจไทยจึงอยู่ในฐานะที่จะเป็นประเทศผู้นำในการแก้ไขวิกฤตการเมียนมาทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของทั้งไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยรวม